สวัสดีเจ้าวันนี้แม่จะคั่วแค่หนูนานะเจ้าอันก็มาเก็บผักชีฝรั่งนะเจ้าหรือผักชีใบเรื่อยเนาะผักสวนครัวในบ้านเฮานี่ล่ะเจ้าปงปูปงปูนนะกินหอมหอมนะเจ้าเก็บผักชีเรียบร้อยแล้วก็จะไปเก็บใบมะกรูดต่อนะเจ้าคั่วแคหรือว่าแกงแคนี่ขาดบ่ได้นะเจ้าผักชีใบมะกรูดนะเจ้าของคู่กันเนาะมันดับความคาวแล้วก็เพิ่มความหอมนะเจ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเฮานะเจ้าหนูนาหรือหนูพุกเนาะคั่วไส้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าไม่ได้ไปหานะเจ้าไปซื้อเอา ช่วงนี้ฤดูกาลหนูนานะเจ้าเยอะมากๆเนาะหนูกินข้าวนะช่วงนี้นะเจ้าเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะไผ่มักชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ไผ่มักชิ้นน้อยก็หั่นชิ้นน้อยนะเจ้าเมนูหนูนี่ทำได้หลากหลายเมนูเนาะจะคั่วแครจะห่อนึ่งหรือว่าจะย่างเกลือนะเจ้าหรือว่าคั่วแฮมได้หมดนะเจ้าอร่อยทุกเมนูเนาะมาหน้าเตาเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวเนาะพริกแกงลงไปคั่วนะเจ้าอันนี้เป็นพริกแกงเมืองพริกแกงเหนือเฮานะเจ้าคั่วจนพี่แกงหอมดีแล้วก็เอาหนูลงไปคั่วนะเจ้าไปพัดไปรวนนะเจ้าวันนี้แม่จะพัดรวนไว้ก่อนนะเจ้ายังมาทำเมนูเนาะกับเดียวเขาก็จะค่อยเอาออกมาทำเมนูนะเจ้าใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกนะเจ้าบะเฮือเครื่องแกงไม้ติดหม้อเนาะปรุงรสไปเลยนะเจ้าของนัวเล็กน้อยนะเจ้าใส่ลงไปเนาะชูรสนิดหน่อยเนาะเพิ่มรสชมชาตินะเจ้าอันนี้ก็คั่วจนแบบเกือบสุกนะเจ้าแต่บ่ถึงกับสุกเนาะอันนี้เป็นหอมว่าคั่วแฮมนะเจ้าอันหนูหน้าเป็นของดิบของข่าวเนาะเอาต้องเอามาคั่วมารวนให้ก่อนเนาะแล้วค่อยไปทำเมนูต่างๆนะเจ้าหอนึ่งก็ต้องเอามาคั่วนะเจ้าจะแกงแครคั่วแครต้องเอามาคั่วมารวนก่อนหมดนะเจ้าเพราะว่ามันจะประคาวดีนะเจ้าแล้วมาเพิ่มความหอมด้วยเนาะอันนี้ก็เติมน้ำคลุกคลิกนะเจ้าคั่วแฮมนี่ใส่น้ำคลุกคลิกเนาะมาใส่น้ำเยอะนะเจ้าถ้าแกงออมนี่ต้องใส่น้ำเยอะๆนะอันนี้อ่อนเอาออกมาจากตู้เย็นนะเจ้าใส่กะทิลงไปนิดหน่อยเนาะวันก่อนเขาคั่วได้ครึ่งทางแล้วเจ้าอันนี้มาคั่วต่อเนาะนะมันก็หนูนาคั่วเกือบสุกแล้วนะเจ้าเอามาคั่วแฮมน้อยนึงนะเจ้าใส่กะทิลงไปแล้วตามด้วยน้ำนะเจ้าคั่วแฮมนี่ใส่น้ำมาเยอะนะเจ้าพอคลุกคลิกเนาะพอให้มีน้ำนะเจ้าอันนี้ก็ใส่น้ำลงไปเนาะคำเดียวเขาจะคั่วจนน้ำแห้งน้ำยาวเลยนะเจ้าตามด้วยจะข้านเนาะแล้วก็ดอกเรียงราวนะเจ้าหรือว่าดอกอีปักตั้งนะเจ้าห้องได้หลากหลายชื่อเนาะรสชาติขมอมลอมนะเจ้าเอามาใส่ไอ้คั่วหนูอร่อยอร่อยนะเจ้าแล้วก็มาชิมรสชิมชาติเนาะหนูสุกหนูเปื่อยดีแล้วเนาะจางยั่งใส่ลงไปนะจางเกลือใส่เกลือเนาะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วมาเด็ดใบมะกรูดแล้วก็มาหั่นผักชีฝรั่งนะเจ้าหั่นเรียบร้อยแล้วก็ใส่หม้อได้เลยนะเจ้านี่ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเจ้าแล้วก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคั่วแฮมนะเจ้าน้ำที่คลุกคลิกตะกี้ก็แห้งไปหมดแล้วนะเจ้าอันนี้เป็นของคั่วแฮมเนาะถ้าแกงออมน้ำก็จะเยอะนะเจ้าแต่ก็คือวิธีการเดียวกันนะเจ้าเพียงแต่น้ำเยอะหรือน้ำน้อยเนาะถ้าจะห่อนึ่งเราก็เอาตรงนี้แหละคั่วแฮมเรียบร้อยก็ไปห่อนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็ตักใส่ถ้วยใส่จานนะเจ้าพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะใครมากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าคู่แฮมหนูนาเจ้า